อ้าวบ้านไหนไม่มีตู้เย็นทำไงอ่ะเออฝากบ้านเธอข้างแค่ได้ด้วยเหรอเออฝากคนอันนี้ก็แอบแข็งนิดนึงนะครับไม่แอบไม่แอบพอแข็งเลยไม่แอบแล้วสวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงเรามาในเมนูเด็กๆเลยนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ก็ทานได้นะแม่ใช่ไม่หมดร้อนช่วงนี้ก็มีนาแล้วนะครับค่ะอากาศเดือนหน้าก็เมษาแล้วนะครับต่อไปก็พฤษภาเอาแล้วต่อไปจำไม่ได้ละแล้วพอจะเล่นว่านี่ก็มีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีใจออกไปต่อเลยเดือนนี้โอเคนะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรครับเนี่ยไอติมทอดใช่แล้วได้เดือนเมนูนี้ทำยากไหมครับไม่ยากค่ะของหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือมีขนมปังมีไอติมแล้วก็มีฟอยถ้ามี3อย่างเนี้ยคือทำได้เลยโอ้ง่ายแม่พูดแบบนี้แปลว่าใครๆก็ทำได้นะคะใช่มันง่ายมากได้อย่างนึงท็อปปิ้งต่างๆเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่านะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับเริ่มจากอะไรพี่ฟิล์มก็จะเป็นขนมปังนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จะมีขอบหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบส่วนไอติมเนี่ยอันนี้จะเป็นไส้หลักของเขาเลยนะคะเลือกรสชาติที่ชอบได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นท็อปปิ้งจะเป็นเหมือนเกล็ดน้ำตาลนะคะเป็นรูปร่างต่างๆเนาะแล้วก็จะมีเป็นเม็ดๆเล็กๆแบบนี้ด้วยเรนโบว์เรนโบว์ใช่มีหลายสีด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นซอสสำหรับราดนะคะก็จะมีเป็นนมข้นกับรสช็อกโกแลตนี่ด้วยนี่ด้วยนี่คืออะไรหักเลยฟอยเอาไว้ห่อตัวขนมปังกับตัวไอติมนะคะแล้วเป็นลูกแล้วก็มีน้ำมันด้วยเอาไว้ทอดจบอ่ะโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับวิธีการทำนะครับจะยากง่ายขนาดไหนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมฟิลแกะไอติมค่ะแล้วก็คูดฟิลอ้าวบ้านไหนไม่มีตู้เย็นทำไงอ่ะก็ทำน่าจะทำไม่ได้ไม่ได้อ่ะฝากบ้านเธอข้างแค่ได้ด้วยเหรอเออฝากคนฝากได้อยู่แบบที่ฝากด้วยนะพี่พีมบอกแค่นี้ก็ทำได้พอคิดขึ้นได้มันต้องแช่ก่อนไม่ใช่เหรอแม่งั้นไปฝากไว้ที่เซเว่นเหมือนเดิมได้ไหมได้ไปฝากไว้ในตู้ก็ต้องมีตู้เย็นด้วยนะสำคัญนะครับส่วนนี้นะค่ะนี่ดูวิธีการทำนะคะอย่างแรกเอาขนมปังมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะตักไอติมนะคะแล้วก็โปะเขาข้างในเหม่ทำเซียนเหมือนเรียนมากล้ามขึ้นแล้วระวังศอกพี่กระแทกแม่แล้วขนมปังเราต้องใช้กี่แผ่นครับเนี่ย2แผ่นค่ะอันนี้นะแม่ประกบนี้ก่อนนะนี่แบบนี้ก่อนทำให้เป็นเหมือนดอกบัวได้อย่างงี้แล้วใช่ไหมเอาแผ่นลงมาประกบต้องแบบจับวางงี้นะคือมุมของเขาอะที่แบบมันมีช่องว่างอยู่พ่อเห็นไหมค่อยกันใช่ไหมใช่นี่เราต้องค่อยกันนี้นะเห็นไหมเราจะปิดมิดเลยเรียบร้อยแล้วทีนี้แล้วนี่เราก็ใส่ฟอยล์อ๋อก็คือห่อเหรอใช่ค่ะแล้วก็ห่อนี้เลยมิดกันนี่ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแค่นี้แล้วก็แช่ซองฟิตไว้ประมาณ1คืนหรือ2คืนก็ได้หรือทำเก็บไว้กินเยอะๆแบบมาทอดทีละแบบทีละลูกใช่แต่กินตอนไหนก็ได้ใช่ค่ะฟิลถือนี่ได้แล้วใช่ไหมครับโอเคนะได้แล้ว1ชิ้นนะครับค่ะมาต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้น้องฟิวทำบ้างเดี๋ยวแม่แกะน้ำฟอยค่ะไอติมตรงนี้เดี๋ยวทำอย่างนี้พูดง่ายๆนะครับอยากทานรสชาติอะไรก็ไปซื้อรสชาตินั้นมาใช่เดี๋ยวน้องฟิวทำฮะแล้วก็วางนี่ก็ห่อชิ้นแล้วก็ห่อม้วนเขาเลยม้วนไงม้วนครับได้2ลูกแล้วได้เลยเดี๋ยวแม่ขอเพื่อความมั่นใจดีกว่าแม่ไม่มั่นใจเหรอใช่เดี๋ยวใส่ตู้เย็นไปก่อนนะจริงๆพ่อว่าไส้ติมอ่ะมันได้แบบเป็นสกู๊ปเหรอเป็นสกู๊ปออกมาเพราะว่ามันจะกลมนะแล้วมันจะออกมาสวยมากเลยเนาะใช่แต่นี่คือเราใช้มือไงก็เลยออกมาแบบไม่ค่อยจะกลมอ๋อมันจะเป็นที่ตัดอีกแบบแต่ว่าไอติมเขาต้องแบบนิ่มกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็แอบแข็งนิดนึงนะครับไม่แอบพอแข็งเลยเหรอไม่แอบแล้วไอ้แม่แอบได้
ตอนทอดทอดทั้งฟอยเลยเหรอแกะฟอยออกสิแกะฟอยออกสิไอ้ผมคือเอาไปทอดทั้งฟอยเลยพี่ว่าถ้าพ่อใส่ชุดเจ๊พ่ออาจจะคิดได้ดีกว่านี้เฟลแล้วพี่จะบอกว่าแช่ไว้หลายคืนก็ได้นะใช่เพราะไม่เสียนะค่ะเดี๋ยวต้องดูวันหมดอายุขนมปังไหมถ้าแช่ตู้เย็นแล้วคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเป็นแกะมาเวลาทำไงเนี่ยตอนนี้นะคะฟิล์มแม่ก็ทำเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด4ลูกเป็นแบบนี้เลยก็คือห่อฟอยล์เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเอาไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็ประมาณ1คืนถึง2คืนนะคะก็สามารถเอาออกมาทอดได้เลยใช่ครับผมน้องๆก็รออีก2วันเดี๋ยวมาดูต่อแล้วกันบ๊ายบายเราทำไปเลยแม่เตรียมไว้แล้วตกใจบอกรออีก2วันน้องบอกโอ้โหนานไปเปล่าครับผมตอนนี้นะก็ผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดและไม่ได้นอนด้วยนะครับนานแล้วมากเลยโอ้เขารอไอติมเขารอไอติมนั่นคือตอนนี้นะครับไอติมของเราแข็งแล้วใช่แข็งแบบมากๆแต่เขาหัวฟิล์มดิแตกพ่อถึงจะแตกใช่แข็งมากนี่เลยนะคะขอดูหน่อยพ่อขอจับหน่อยโอ้โหกดไม่ลงเลยนะถือว่าแข็งเลยมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราแกะมาแล้วนะครับ4ลูกนะครับใช่ที่แม่บอกว่าถ้าทำไม่ดีอ่ะช็อกโกแลตอาจจะไหลตอนที่เราบีบอ่ะก็ประมาณนี้ตอนนี้นะแม่เดือนบอกว่าจะทอดแล้วแม่การที่จะทอดเราต้องใช้น้ำมันประมาณไหนร้อนมากร้อนน้อยก็ร้อนอยู่อ่ะพ่อร้อนอยู่นี่นะครับตอนนี้ร้อนแล้วนะครับได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมเพราะว่าเราจะให้ขนมปังเขากรอบกรอบเตรียมจานไว้ใส่ยังคะเราเตรียมจานไว้ยังคนละใบเฮ้ยหนูจะใส่ถ้วยละลาดอ่ะได้หยิบเลยโอ้เล็กไปไหมได้ใหญ่ก็ได้เราจะกินเหมือนในถ้วยเหมือนไอติมตักไอติมเส้นๆเลยไอติมเส้นๆอ่ะน้องฟิวอ่ะเอาอีกไหมถ้วยนู่นมีอาจารย์แม่แต่ห่อมาอย่างนี้สวยดีนะใช่ค่ะมันเหมือนในลูกชิ้นไม่ใช่ดอกบัวมาเลยรอใช่เหรอเอามาเฮ้ยมาเนี่ยป่ะก็คือต้องดูเลยใช่ไหมแม่ต้องการประมาณไหนใช่ไหมใช่ค่ะน้องเหลืองเลยพ่อครับว้าวเชฟใส่ยังเดี๋ยวขอจานใส่อนาคตอาจเปิดร้านพี่เดือนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะถ้าอยากแบบให้เปิดก็เม้นไว้เลยนะคะแต่ไม่โกงไม่เอาแบบว่าเศษขนมปังอะไรไม่ใช่ข้างนอกยังใหญ่เลยข้างในไม่มีไส้ใช่ไม่เตรียมเต็มเพราะเต็มแพงไม่เตรียมเต็มไม่โกงคือข้างนอกข้างในอ่ะมีแต่ขนมปังไม่มีไอติมแค่โดนเสียเปรียบไม่ได้โกงแค่โดนเสียไอติมอะไรเงี้ยโอ้โหมาเดี๋ยวเราซับด้วยกระดาษทิชชู่ก่อนนะครับโอ้ยลูกนี้สวยมากจริงคือเราจะคว่ำเขาลงใช่ไหมแม่ใช่ค่ะวิ่งแค่นี้เหรอแม่ตอนนี้นะก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าขอเอาใส่เป็นแก้วนะครับหรือว่าถ้วยเล็กๆนะครับเพื่อจะตกแต่งให้สวยงามนะครับนี่สวยแล้วก็น่าทานมากเลยนะครับมาต่อไปค่ะน้องฟิล์มค่ะน้องฟิล์มจะทำเป็นเหมือนแบบตามร้านชานมเป็นบราวน์ชูการ์แม่ใส่หมวกเชฟมาแล้วเรื่องทำตัวเป็นเชฟนะเราเนี่ยนี่ตกแต่งหน่อยแม่เดือนแล้วครับตกแต่งเลยครับเอาแม่ใช้ไปนมแล้วกันแม่เดือนก็คือง่ายๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เพราะว่าแบบไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนรู้ป่ะตอนตกแต่งใช่ถ้าเกิดมีแบบครอบครัวไหนที่มีน้องๆนะครับแบบเฮ้ยให้เด็กๆแบบจินตนาการในการแต่งนะเพราะว่าดีมากเลยนะแม่เนาะจินตนาการใช่ใช่ครับแม่เดือนใส่อะไรอ่ะไข่มุกอ๋อพ่อแล้วก็ใส่ลูกปัดลงไปเหมือนอยู่นะครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนก็ตกแต่งหน้าไอติมทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะอันนี้จะเป็นของพี่ฟิล์มนะครับมีดอกไม้ด้วยดูน่าทานมากเลยพี่ฟิล์ม colorful นะคะใช่ไหมอันนี้จะเป็นของน้องฟิล์มนะครับนี่มีบาชูก้าด้วยนะชูโรนนะครับอันนี้จะเป็นของแม่เดือนนะครับเป็นไงน่าทานไหมเฮ้ยน่าทานมากถึงเวลาชิมแล้วชิมตาแล้วอ่ะของพวกเรานะครับนั่นก็คือชิมนะครับนี่ทุกคนของฟิล์มก็จะเป็นรสอะไรอ่ะของน้องฟิล์มเป็นวานิลลา
ตอนแช่ช็อกโกแลตแกออกมาเป็นวานิลานี่ไงกันผสมสตรอเบอรี่ด้วยพี่ก็งงเอ้ยพี่ว่าแช่นานเขาเปลี่ยนสีสุดยอดอ่ะเราต้องเฉลยน้องๆก่อนนะก็คืออันทำใหม่อ่ะเราก็เพิ่งแช่ไปแค่ไม่รู้ว่าวิธีการทำทำยังไงส่วนที่เรามาทานกันเนี่ยก็คือว่าเป็นของที่แม่เดือนทำไว้วันก่อนแช่ไว้แล้วนะครับฟิล์มอร่อยอร่อยมากทุกคนคือชอบตรงที่แบบว่ามีขนมปังตัดตัวไอติมอ่ะแบบตัดหวานเขาก็จะกรอบๆดูมาเป็นลาวาเลยใส่ทั้งฟิวขนมปังกรอบมากอร่อยก็คือยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเมนูนี้เด็กๆชอบใช่ไหมครับใช่ค่ะบ้านไหนที่มีลูกๆนะครับควรทำให้ลูกทานนะแม่เราคือมันทำง่ายเป็นเมนูที่แบบเด็กๆชอบอยู่แล้วนะที่สำคัญเลยอ่ะเพราะว่าให้น้องๆได้มาตกแต่งเนี่ยน้องๆคงจะชอบกันนะครับเป็นไงครับพี่ฟิล์มกินอิ่มท้องด้วยนะเพราะว่ามีขนมปังเนี่ยเป็นแป้งอร่อยใช่ค่ะแม่ไปซื้อเขาดีลูกประมาณเท่าไหร่20 บาท20 บาทประมาณนี้เนาะอันนี้คือซื้อเสร็จก็คือทานได้เลยนะครับแต่เนี่ยเราสามารถทำเองนะครับต้นทุนเราเข้าประมาณสัก 2-300 แต่ทำได้เยอะมากเลยไม่น่าถึงไม่เราพูดถึงท็อปปิ้งได้ไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ก็ได้ราดนมเนาะก็ได้เนาะก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่เพราะว่าไม่แพงนะหนุบปังก็ถุงละ30-40ไอติมกระปุกนึงก็60มั้ยใช่แล้วก็นมเนี่ยถ้าใส่ขนมข้นก็หลอดนึง20-30แค่นั้นเองก็100กว่าบาทแต่ว่าจะมีฟงมีฟอยล์ด้วยไงแม่ใช่มั้ยแต่ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกนะครับไฮไลท์ของเขาจริงๆก็คือการตกแต่งใช่กับรสชาติที่อร่อยใช่ครับวันนี้นะพวกเราช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับเราก็มาทำไอติมทอดนะครับค่ะอร่อยไหมอร่อยง่ายด้วยนะครับถ้าเราทำได้ใครก็ทำได้ใช่ค่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย